ตัวเครื่องก็ใช้งานนะครับพวกแอปต่างๆได้นะครับก็คือสามารถโหลดแอปต่างๆเนี่ยจาก Google Play Store นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมนะครับหรือว่าแอปโซเชียลโน้ตต่างๆเนี่ยก็สามารถกดเซิร์ชแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับตัวเครื่องก็เล่นพวกแอปโซเชียลโน้ตต่างๆได้ครบครันนะครับ Facebook LINE WhatsApp Twitter YouTube Instagram นะฮะก็โหลดแล้วก็ใช้งานบนตัว Nubia Z11 Mini S ตัวนี้ได้เลยนะครับนะฮะนี่ก็เป็นหน้าเว็บไซต์ Facebook นะครับเล่นได้ดีนะครับปึ๊บนี่นะฮะไม่หลบไม่พ้นครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่ต่อมาเป็นเกมแข่งรถนะครับ Assault เราขออนุญาตปิดไฟในการถ่ายนะครับเลยดู Snap 625มันเล่นแล้วมันลื่นอย่างนี้นี่เองนะครับผมนี่แน่ไปแล้วดูการบังคับทิศทางนะครับนี่ฮะลื่นสบายสบายนะครับผมนี่ต่อเลยนะครับฟื้นต่อมาครับเรามาทดสอบอีกหนึ่งเกมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว้าวเรียบร้อยครับดูภาพผมชัดลื่นไหลนะครับเนี่ยสำหรับตัว Snap 625เท่าที่เราทดสอบมาตอนนี้เนี่ยถือว่าไม่ร้อนเลยนะครับเล่นมานานพอสมควรแล้วนะถือว่าทำได้ดีนะฮะในเรื่องของความร้อนนะฮะของตัวเครื่องเนี่ยแทบไม่รู้สึกร้อนเลยฮะอุ่นๆหมดครับตายเลือดนี่มีตาย